คุณผู้ชมคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าวัตถุดิบของวันนี้ที่นานากับเท็ดดี้ต้องไปทำเมนูแสนอร่อยจะเป็นอะไรกันโอ้เป็นเครื่องเทศแต่ตรงนี้เนี่ยจะมีกลิ่นหอมๆของสเต๊ะไก่ของนานาวันนี้เลือกใช้เป็นเนื้อสะโพกนะคะผงสเต๊ะสำเร็จรูปมีเวลาก็แช่เขาลงไปแบบนี้ข้ามคืนในตู้เย็นเราจะจิ้มด้านเนื้อของเราเนี่ยค่ะให้ตัวกะทิหอมๆกับผงสเต๊ะซึมเข้าไปในเนื้อไก่อยากให้ไก่ขึ้นเป็นเกล็ดสวยๆก็ชุบ2ทีแล้วสะบัดไก่ก่อนลงแบบนี้นะคะไก่ของเราก็จะสีสวยมีเกล็ดสวยๆด้วยแบบนี้ฟองขึ้นแบบนี้ไก่ทอดหาดใหญ่ไก่กระเทียมพริกไทยอะไรก็ว่าไปวันนี้มีไก่สเต๊ะกรอบมาฝากคุณได้เมนูหน้าตาน่ารับประทานสุดๆเลย